นุนโดยบริการดอกจาน4953ดูดวงสดกับโหนชื่อดังมืออาชีพแม่นคันเทพตลอด24ชั่วโมงสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงและวันนี้ตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่กลางสัปดาห์นะวันพุธที่23ธันวาคม2558สดๆจาก Miracle Channel Studio อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตว์ทะเลค่ะเราเองก็คงได้รับได้สัมผัสในเรื่องของอากาศที่เริ่มจะเย็นลงนะครับแต่เมื่อเช้านี้ผมไม่แน่ใจนะบางเขตพื้นที่ในกรุงเทพมหานครก็ต้องบอกว่าพระพิรุณก็โปรยปลายแบบความจริงเมื่อวานตอนเย็นแถวบ้านผมฝนก็ตกนะอากาศแบบนี้แหละมันมีโอกาสสูงมากที่พวกเราจะเจ็บไข้ได้ป่วยโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็เด็กเล็กๆนะฉะนั้นช่วงนี้นะดูแลสุขภาพให้ดีเดี๋ยวสักการะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยต้องบอกว่ามันไม่สนุกนะครับนะฉะนั้นเขาบอกสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วเพราะว่าหลายองค์กรเองก็ตามนะคะก็เริ่มที่จะปิดละในเรื่องของการหยุดพักผ่อนจัดงานเลี้ยงบ้างนะปาร์ตี้สังสรรค์บ้างหรือว่าบางคนก็ถือโอกาสช่วงของปลายสัปดาห์นี้เนี่ยเดินทางไปต่างจังหวัดกันแล้วนะคะฉะนั้นไปไหนมาไหนก็แล้วแต่สิ่งสำคัญต้องระมัดระวังเรื่องของการขับรถขับราด้วยนะคะแล้วก็ส่วนนึงเลยเขาบอกว่าบางคนกังวลว่าดาวแต่ละดาวราศีแต่ละว่าราศีเนี่ยสิ้นปีจะส่งท้ายส่งผลยังไงเมื่อว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นในเรื่องของดวงดาวอีกส่วนหนึ่งหลักๆเลยเนี่ยก็คงจะเป็นในเรื่องของความไม่ประมาทของตัวเองนะคะฉะนั้นเราทราบดวงชะตาแล้วเนี่ยก็อย่าลืมในเรื่องของการระมัดระวังการป้องกันตัวกันด้วยคือคำจริงภาครัฐก็ทั้งรณรงค์นะครับแล้วก็ระดมสรรพกำลังเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยเอื้ออำนวยความสะดวกความจริงต้องอยากจะปรบมือดังๆนะให้กับทางบุคคลที่เสียสละนะพวกเราได้มีโอกาสพักผ่อนได้เดินทางแต่พวกเขาเหล่านั้นจะต้องเสียสละมาคอยอำนวยความสะดวกให้กับพวกเราฉะนั้นก็อยากที่จะขอความร่วมมือจากทุกท่านหวังว่าสถิติหรือว่าตัวเลขเนี่ยมันคงเป็นไม่ได้หรอกครับที่ว่ามันจะเป็นศูนย์เนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้แต่หวังเหลือเกินว่าจำนวนมันจะลดน้อยถอยลงในทุกปีนะฉะนั้นก็ขอความร่วมมือเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าฝืนถ้าร่างกายไม่ไหวจริงๆอย่าขับและที่สำคัญพูดกันอยู่เสมอในเรื่องของพวกเครื่องดองของเมาเนี่ยนะขอเถอะครับหลีกเลี่ยงนะโดยเฉพาะคนที่จะต้องทำหน้าที่สารถีดูแลชีวิตคนที่โดยสารไปด้วยครับแล้วก็ในช่วงของปลายสัปดาห์หรือว่าส่งท้ายปีกันแบบนี้นะคะวันนี้ทางสมาคมเองก็มีข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยก็ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกับบริษัท C Education จำกัดมหาชนร้านหนังสือ C1 Book ครับขอเชิญทุกท่านร่วมงานพยากรณ์การกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงของแผ่นดินครับเนื่องในวาระโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษางานจัดตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับจำง่ายๆคือ2เสาร์2อาทิตย์ตอนนี้ก็เหลืออีกเพียงแค่2วันเสาร์ที่26และอาทิตย์ที่27ธันวาคม2558นี้รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำขึ้นทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยครับสถานที่จัดงานก็คือบริเวณลานหน้าร้านหนังสือ C1 Book Center ชั้น3ที่ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์นะครับก็เริ่มออกสตาร์ทตั้งแต่เวลาห้างเปิดนะครับ10โมงจนถึงช่วงเย็นๆก่อนจะถึงห้างปิดและผมเองในช่วงสัปดาห์นี้นะครับก็จะเข้าไปร่วมทำการตรวจดวงชะตากับอาจารย์ท่านอื่นๆของทางสมาคมด้วยนะครับผมจะไปประจำการตั้งแต่เวลา 11:00 นถึงบ่าย 2:00 ของวันเสาร์ที่26ธันวาคมนี้ครับฉะนั้นใครสนใจก็สามารถแวะเวียนไปได้หรือว่าจะโทรไปสอบถามข้อมูลนะคะหรือว่าต้องมีการจองหรือลงทะเบียนล่วงหน้ากันก็เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้ได้เลยนะคะส่วนวันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามนะเรื่องราวของดวงชะตาต่างๆก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ได้กติกาตามเดิมนะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนพิมพ์พีดีค่ะเว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดส่วนใครต้องการตรวจสอบในเรื่องของลัคนาราศีก็ต้องบอกด้วยนะคะว่าตัวเองเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่ส่วนใครเกิดในช่วงเราต่อของวันค่ะเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะส่งข้อมูลทั้งหมดมาที่4221606หรือว่าคุณผู้ชมท่านไหนต้องการพูดคุยกัน
โทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะ024960493และ024960494นั่นเองแต่ว่าเดี๋ยวเรามาฟังภาพรวม12ราศีกันก่อนเลยดีกว่านะคะมาดูว่าวันนี้กลางสัปดาห์หลายราศีเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะพุธที่23ธันวาคม2558จันทรคติการขึ้น13ค่ำเดือน1ปีมะแมครับพยัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือบุรพาหรือว่าทิศตะวันออกนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานมีปัญหามากหน่อยแต่ในทางกลับกันครับถ้าได้มีโอกาสทำงานต่างถิ่นฐานหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศก็ถือว่าสมรูปส่วนเงินทองอาจจะต้องสำรองจ่ายการลงทุนก็ต้องเบิกจ่ายไปก่อนเนี่ยลักษณะที่ว่าต้องให้จึงจะได้รับผลตอบแทนกลับความรักหัวใจลิ้นกับฟันกระทบบ้างแต่มีการปรับความเข้าใจได้ครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะแต่ผมให้ความสำคัญกับเรื่องงานมากที่สุดวันนี้สีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมนะครับวันนี้ระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายผู้บังคับบัญชาแม้สิ่งที่เราคิดจะถูกการสำนำเสนอหรือว่าการแสดงออกเนี่ยอย่าก้าวร้าวนะครับการเงินการลงทุนวันนี้ทายดีโดยเฉพาะคนที่มีทรัพย์สินเดิมเล่นแร่แปรธาตุให้เกิดประโยชน์ความรักหัวใจวันนี้ถึงจะมีปัญหากันนานแค่ไหนผมอยากให้ลองปรับความเข้าใจครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะอีกหนึ่งราศีเสริมเรื่องงานเชื่อมั่นกับก้าวร้าวห่างกันไม่มากนะครับสีบรอนทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้นิ่งเข้าไว้นะดีที่สุดนะครับเก็บอาการอย่าเรียกร้องอย่าตีโพยตีพายต้องบอกว่าไม่เกิดประโยชน์ถึงแม้ว่าคุณจะเสียเปรียบส่วนเงินทองคนที่มีปัญหาสภาพคล่องมานานวันนี้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะจะมีเรื่องราวเหตุการณ์หรือแม้กระทั่งตัวบุคคลเข้ามาสนับสนุนแต่หัวใจวันนี้ทำอะไรให้เกรงใจคนที่อยู่รอบข้างตัวเองบ้างครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะเสริมให้มีความหนักแน่นกับสีเหลืองส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีน้ำเงินราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมอะไรที่ชัวร์คว้าได้ทำก่อนครับอะไรที่ยังไม่แน่ใจขอให้หลีกเลี่ยงแม้จะดูหวือหวาหรือให้ผลตอบแทนที่สูงก็ตามส่วนเงินทองก็ล้อกันกับเรื่องของงานครับความมีวินัยสำคัญที่สุดโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนวางแผนอะไรไว้เดินตามเป้าอย่าแวะข้างทางก่อนหัวใจวันนี้มีเหตุมีผลทำอะไรก็จะได้เช่นนั้นครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะอะไรที่ชัวร์ทำไว้ก่อนนะอย่าไปเล่นกับไฟพูดง่ายๆในส่วนของงานเสริมให้มีความหนักแน่นสีควันบุหรี่ครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนความรักหัวใจพยายามอย่าให้มีปัญหากับคนรักนะเพราะวันนี้ถ้ามีเนี่ยยากที่จะประสานแก้วร้าวนะครับส่วนเงินทองยังบริหารสภาพคล่องได้ถึงจะไม่เต็มร้อยนะแต่วันนี้ 70% ไม่ต้องพึ่งพาใครแต่เรื่องของงานกลับด้านไม่ได้กลัวว่าทำไม่ได้แต่คุณอย่าไปทำให้ใครเดือดร้อนสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะเสริมในเรื่องของชีวิตให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมคิดบวกครับคิดบวกต้องรู้จักใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสฉะนั้นวันนี้อย่ากระต่ายตื่นตูมเวลาเกิดความเปลี่ยนแปลงเงินทองและการลงทุนวันนี้1บวก1อาจจะมากกว่า2ฉะนั้นวันนี้เหมาะสำหรับการเข้าหุ้นความรักหัวใจมีโอกาสได้สารสัมพันธ์กับคนที่อ่อนวัยกว่าสีถูกฉลกค่ะชาวราศีเมถุนค่ะใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสเสริมในเรื่องของงานสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้เน้นคนที่มีครอบครัวมีลูกหลานน่ะพูดง่ายวันนี้คุณอาจจะต้องเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อให้คนในครอบครัวมีความสุขกว่า
แต่คนโสดวันนี้ไม่ควรขยับนะครับเพราะจังหวะดูเหมือนจะไม่ได้เงินทองก็อย่าใช้จ่ายตามอำเภอใจระวังจะทุกข์ในอนาคตแม้กระทั่งในส่วนของงานก็ต้องอดทนท่องไว้ไม่มีใครดีทุกวันครับสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะทุกเรื่องเสริมภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีม่วงส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนระวังในเรื่องของพวกตัวบทกฎหมายโดยเฉพาะคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับในเรื่องกฎหมายโดยตรงมีโอกาสนะครับจะเกิดปัญหาส่วนเงินทองวันนี้การลงทุนเองก็มีโอกาสทำในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรเสี่ยงโชคก็ไม่เชียร์ความรักหัวใจคนมีโอกาสคนโสดเนี่ยวันนี้จะมีโอกาสได้รับผลแม้กระทั่งคนมีคู่ก็มีเกณฑ์จะได้สิ่งดีๆจากคนที่ตนรักสีถูกชะลอค่ะชาวราศีสิงค์ค่ะหลักทรัพย์เงินทองเป็นห่วงนะครับทำในสิ่งที่ผิดสีเขียวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมในส่วนของงานวันนี้ขอเพียงแค่อย่าใจร้อนเน้นการวางแผนระยะยาวและทุกอย่างจะสำเร็จช้าแต่ชัวร์แต่เงินทองกลับด้านกันวันนี้ต้องเร็วฉะนั้นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำคัญมากความรักหัวใจวันนี้ไม่ว่าโสดหรือมีคู่อย่าไปแย่งรักของคนอื่นครับสีถูกชะลอค่ะชาวราศีกันค่ะทำในสิ่งที่ถูกที่ควรนะสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนหาโอกาสแสดงฝีไม้ลายมือนะครับโดยเฉพาะคนที่มีทักษะความชำนาญเฉพาะทางพวกสายอาชีพวันนี้เด่นนะส่วนเงินทองก็เหมาะสำหรับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตลอดจนการเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆทางการเงินแต่หัวใจวันนี้ถึงไม่ได้มีปัญหากับคนรักแต่อาจจะมีปีนเกลียวกับญาติพี่น้องของคนรักสีถูกชะลอค่ะชาวราศีตุลค่ะกระตือรือร้นปล่อยของนะครับสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชายนะครับเรื่องงานถ้าได้มีโอกาสทำงานร่วมกับสตรีเพศถือว่าดีโดยเฉพาะสตรีเพศที่มีวัยวุฒิที่สูงกระตนระดับตำแหน่งไหนก็ช่างนะครับส่วนเงินทองก็มีเกณฑ์จะได้เก็บเกี่ยวดอกผลโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกรรมทางเกินเงินไว้ก่อนหน้าแต่หัวใจรู้หน้าไม่รู้ใจให้ระวังคนเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ครับสีถูกชะลอค่ะชาวราศีพิจิกค่ะหนักแน่นหน่อยโดยเฉพาะคนโสดเวลามีใครเข้ามาดูดีๆนะครับสีควันบุหรี่ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมนะครับวันนี้ต้องบอกว่ามีเรื่องเดียวที่ไม่เด่นคือความรักหัวใจนะเผื่อใจไว้บ้างนะไม่ว่ามีคู่หรือคิดหาโอกาสเข้าหาคนพิเศษวันนี้อย่าคาดหวังนะครับแต่งานกับเงินภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจได้รับมอบหมายอะไรรับผิดชอบได้คนทำธุรกิจวันนี้ผมอยากให้พยายามเปิดตลาดมองลู่ทางใหม่ๆสภาพคล่องก็ไม่มีปัญหาครับแต่การลงทุนอะไรที่ดีอยู่แล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนสีถูกชะลอค่ะชาวราศีธนูค่ะวันนี้ความรักไม่เด่นก็เสริมเสน่ห์เข้าไปสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับและนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับการสัปดาห์แบบนี้นะคะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะ